สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยตลอดทัวร์ไปตามฝันใครเข้ามาก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับตอนนี้ผมจะพามาเที่ยววัดเจดีย์หอยอีกครั้งหนึ่งที่เห็นเจดีย์นี่ก็คือทำขึ้นแล้วก็มีเปลือกหอยบุ้มเปลือกหอยเล็กครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปในวัดจะเห็นเปลือกหอยใหญ่ที่เป็นทั้งกองนั่นก็เจดีย์หอยครับมาจากเจดีย์อยากรู้ว่าหอยเยอะหรือน้อยเดี๋ยวตามผมเข้าไปข้างในข้างในวัดมีเยอะผมก็ไม่รู้คำตอบเหมือนกันว่าทำไมหอยมาตายอยู่ที่นี่มากองอยู่ที่นี่ถ้าว่าเป็นทะเลหอยอยู่ไม่ลึกมากขุดขึ้นมาเป็นบ่อเหมือนน่าจะผิวดินอะไรประมาณนั้นถามว่าเป็นทะเลมาก่อนไหมถ้าหอยอย่างนี้มันเป็นหอยทะเลครับแต่ก็ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปีผมก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในด้วยกันครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยเที่ยวไปตามฝันที่ผมจะพามาชมต่ออย่างนี้ไปก็คือเจดีย์หอยครับคือวัดเจดีย์หอยก็ทุกอย่างที่ทำขึ้นมาก็จากเปลือกหอยทั้งนั้นอันนี้เปลือกหอยเล็กเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะเปลือกหอยด้วยหรือไม่ก็คือหอยเหมือนกันครับเป็นหอยขนาดเล็กหอยนี้ก็ไม่แน่ใจว่านำขึ้นมาจากบ่อในวัดนี้หรือเปล่าเดี๋ยวถ้าอยากเห็นว่าบ่อหอยตรงไหนเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูก็แต่นั้นเป็นหอยเล็กครับทำเป็นเกดีอันนี้ก็เปลือกหอยที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งถ้านั้นก็เป็นหอยเล็กยังมีทางโน้นอยู่อีกเกดีหนึ่งก็คือทำจากหอยอันนั้นน่าจะเป็นเจดีย์แรกของเปลือกหอยเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆครับอันนี้ก็คือเจดีย์หอยอันแรกๆที่สร้างมาก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าหอยมันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงมาได้ทำไมมาได้เยอะมากขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆครับอันนี้ไม่ใช่เป็นปัตเตอร์หรืออะไรนะครับคือหอยจริงๆหอยทั้งนั้นเลยเป็นก้นหอยครับอันนี้เป็นเปลือกหอยที่เป็นชั้นๆของหอยทะเลก็นำมาทำเป็นเจดีย์อันนี้ก็คือวัดเจดีย์หอยครับอยู่ที่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีเดี๋ยวถ้าอยากรู้ว่าหอยมาจากไหนประวัติของวัดนี้เป็นมายังไงเข้าไปดูที่คลิปอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปใหญ่สำหรับวัดเจดีย์หอยนี้ก็เพิ่งสร้างขึ้นมาเมื่อปี2538ครับสร้างมาไม่นานก็เป็นวัดใหม่ที่มันเป็นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมได้ก็เพราะว่ามันมีหอยที่เป็นเขาเรียกสุสานหอยเป็นบ่อข้างในเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูอีกคลิปหนึ่งวัดแห่งนี้สร้างขึ้นมาพ่อหลวงพ่อผู้สร้างวัดท่านฝันเกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้แหละท่านก็ทุดงไปที่ประเทศพม่าเจอพระอาจารย์ที่พม่าแล้วกลับมาสร้างวัดก็ไม่แปลกครับในวัดนี้มีร้านนวดของทางวัดคือไม่ใช่ร้านนวดแบบเป็นอะไรนะภาษาอังกฤษก็คือทำในวัดอ่ะคนที่มานวดส่วนมากจะเป็นชาวพม่าครับผมเคยมานวดจับเส้นแบบกระตุกที่จะดีมากเดี๋ยวก็จะพาเข้าไปดูภายในวัดอันนี้จะให้ดูข้างหน้าด้านหน้าที่ติดถนนที่เขาทำไว้ให้ดูว่าหอยมายังไงถึงได้มากองรวมกันอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นประตูสู่วัดเจดีย์หอยครับอ
ือสมมุตินะประมาณนั้นสร้างขึ้นมาเหมือนกับว่าข้างในวัดมีงานไม่แน่ใจมีเสียงเพลงเจดีย์นั้นก็ขึ้นได้เห็นคนขึ้นไปอยู่